go for a sit for a bit. Oh, sure thing. So, sun's coming up slowly. Wow, look at that. ครับขออนุญาตไปดูเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเป็นกรณีที่มีหญิงไทย2ท่านนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ที่ความสูง 8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากความเหนื่อยล้าเพราะว่าออกซิเจนที่นักปีนเขาเตรียมมาเนี่ยมันไม่พอปกติแล้วเนี่ยนักปีนเขาเขาจะอยู่ได้บนยอดเขาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนถ้าเกิดว่าออกซิเจนหมดเมื่อไหร่เนี่ยแหละค่ะหายนะขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านักปีนเขาคนนี้ต้องวิ่งหลบในที่ปลอดภัยนะครับท่ามกลางความโกลาหลของนักปีนเขาที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเผยคลิปนาทีชีวิตจากเหตุหิมะถล่มเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยล่าสุด18คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากและยังมีผู้สูญหายอีกไม่น้อยนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือผู้ช่วยแพทย์ชาวไทยมาริสาอิสจิระวงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวโดยจะเห็นหิมะขนาดมหึมากำลังเคลื่อนตัวมาด้วยความเร็วครับถล่มลงมาทับคนที่อยู่ในบริเวณฐานพักแรม